มึงถือเดี๋ยวไปถึงตรงนู้นก็สต็อปอะไรวะเขาเรียกว่ามาส่งเค้กแบบเอ็นดูโร่ดูพื้นที่ก่อนกูเป้ถ่ายดีๆดิถ่ายสูงๆอ่ะถ่ายสูงๆเรามาส่งเค้กปากเขาเริ่มนอกภัยก็ส่งนี่รองเท้าบูทมาเพื่อการนี้ Run สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการพาชมทัวร์เที่ยวรอบเกาะอีกนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้มาดูกันครับว่าคืนที่2ของการเปิดประเทศเปิดเกาะนะครับเปิดเรียนเปิดทุกอย่างนะครับในฤดูกาลนี้ค่ำคืนวันนี้จะเป็นยังไง มาดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าเห็นว่ามีการเปิดหมดทุกอย่างแล้วก็ช่วงหัวค่ำอย่างเงี้ยก็ยังให้เห็นคนออกมาจับจ่ายใช้สอยนี่เยอะมากค่ะเพื่อนๆนี่เมื่อกี้ไปเอ็นดูโร่มาดูรองเท้าไปส่งเค้กไปส่งเค้กลายสุดท้ายของค่ำคืนวันนี้นะมันก็เลยแบบดูเละๆหน่อยใส่ชุดแบบว่าลุยฝนมาเลยเห็นไหมตรงนี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าสะพานหัวถนนเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสะพานปลาที่ดูเก่าๆโทรมๆอย่างเงี้ยครับก็ประมาณเมื่อ10ปีที่แล้วนะเขาก็เริ่มมีการปรับปรุงพื้นที่ทำเป็นสวนสาธารณะแล้วก็ปรับให้มีส่วนที่เป็นเหมือนกับว่าจุดออกกำลังกายนะครับสำหรับคนที่เป็นชาวบ้านคนท้องถิ่นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ดูมีคนเข้ามาใช้พื้นที่ใช้ได้เพื่อนๆวันนี้ก็ดูคึกๆอยู่นะสำหรับช่วงเวลานี้แต่ก็ครั้งที่แล้วผมมาตอนที่ยังไม่เปิดประเทศนะก็รู้สึกว่าคนประมาณนี้แหละแต่วันนี้ดูเงียบๆไปนิดนึงเป็นเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยอาจจะกระจายไปอยู่ตามจุดที่เป็นแหล่งบันเทิงแล้วก็ได้ที่เขาเปิดแล้วเราเริ่มมีการเปิดแล้วให้มีการนั่งดื่มนั่งกินอะไรกันได้ในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะขี่เข้าไปดูด้วยตรงจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงต่างๆนี่ของเกาะในค่ำคืนวันนี้กันเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะมีไลฟ์สดด้วยสั้นๆให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอัปเดตกันก่อนแก้เบื่อนะครับสำหรับวันนี้แต่คลิปเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะลงให้กับเพื่อนๆได้ดูเร็วๆนี้แน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตสถานการณ์ของเกาะนะครับล่าสุดเลยวันที่2วันนี้อันมินคุยกับแม่เป้าอยู่แล้วก็สวีเดนครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันข้างในไปเลยครับมีแสงคมแสงไฟมีร้านรวมเปิดเยอะขึ้นนับว่านะสองหน้ารามมีร้านเปิดเยอะแบบเพราะว่าโซนนี้ก็เป็นโซนที่ว่านักท่องเที่ยวเก่าๆกำลังจะกลับมา
ริ่มมีเปิดแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันใช่หน้าโลใช่ไหมใช่มันจะเข้ามันเป็นช่วงของหน้าโลพอดีของเกาะเพราะมันเป็นช่วงฝนตกช่วงฝนตกหนักอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฝรั่งนี่ก็จะชอบแดดมากใช่แต่คนไทยถ้ามาเที่ยวก็มาเที่ยวช่วงนี้เนาะไม่ร้อนเนี่ยคนไทยไม่ชอบร้อนเพราะมันร้อนใช่เพราะเรารู้สึกร้อนกับมันเนี่ยตลอดทั้งปีอยู่แล้วแล้วมาเจออากาศร้อนอีกไม่ชอบเข้าใจโอเคงั้นเราไปที่เฉวงกันต่อเลยเพื่อนๆเพราะว่าตรงเนี้ยอาจจะยังดูเป็นช่วงหน้าโลอยู่ไงนะครั้งนี้เนี่ยฝรั่งเขาอาจจะท่องเที่ยวเนี่ยจะเบนเข็งไปตรงจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักก็คือเฉวงไปดูอาจจะอยู่ตรงนู้นเยอะเดี๋ยวไปดูกันทางนู้นจะคึกคืนขึ้นหรือยังหน้าตายิ้มแย้มจังพี่เลนยังเลยโดดลงน้ำคอแล้วทำหน้าสงสัยฉันทำผิดอะไรฉันผิดอะไรแล้วมันนอนอยู่บนนั้นน่ะลูกคือตอนนู้นก็นอนอยู่บนนั้นก่อนหลังด้วยเหรอไม่ใช่อยู่ตรงกลางเลยอ๋อตรงกลางเอาตรงกลางยังโอเคยังดูปกติแต่ตัวบนลูกโลกอะแบบเจ้าดาวดวงนี้ฉันเป็นเจ้าแห่งดาวดวงนี้อะไรเงี้ยก็เป็นจุดที่สองเพื่อนๆที่เราแวะเข้ามานะครับนอกจากหินตาหินยายที่เราจะเข้าไปก็อย่างที่รู้กันมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วงกลางวันตรงนี้ก็จุดที่สองก็น่าจะเป็นช่วงกลางวันด้วยเพื่อนๆคืนนี้ก็ไม่น่าจะมีคนมาใช้พื้นที่แหละเพราะว่าวิวมันก็มองไม่เห็นอะไรมากนะครับแต่เราก็อยากจะแวะดูนิดนึงเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเฉวงเลยแล้วกันตัดภาพไปชุบๆ
ก้ผับไงเออระเก้ผับเออเนี่ยสองข้างเนี่ยระเก้ผับเมื่อก่อนจะมีด้านนี้อย่างเดียวใช่ไหมเด็ดตอนนี้เป็นอย่างนี้ใหญ่โตอลังการเข้ามาดูหน่อยก็ได้กลางวันมาเดินเดินดูด้านหน้าก็ต้องย้อนกลับมาอีกทีนึงนะเพื่อนๆนะเพราะว่าแอดมินไม่ได้บันทึกไว้ตอนที่บอกแอดมินว่าเฮ้ยเนี่ยที่เนี่ยคือตำนานของสมุยแอดมินก็ตะลึงหันไปมองอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ทำการบันทึกเอาไว้นะครับเราก็เลยกลับมาย้อนแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เห็นสิ่งที่ผมพาแอดมินมาดูไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะเพื่อนๆนะเพราะมันมืดมากเราจะใช้ไฟฉายส่องก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสถานที่ส่วนบุคคลที่นี่คือระเก้ผับเพื่อนๆซึ่งตอนวัยรุ่นเนี่ยผมกับเพื่อนๆก็เคยแวะเวียนมาที่นี่บ่อยครั้งนะครับแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนนะครับมันคือถ้าเรานึกถึงสมุยเนี่ยเราก็จะนึกถึงระเก้ผับใช่ไหมเมื่อสมัยก่อนเนี่ยผมในมโนความคิดหรือว่าความรู้สึกนึกคิดแวบแรกเนี่ยมาเที่ยวสมุยกันก็จะนึกถึงเลเก้ผับเลยนะก็จะถือว่าเป็นตำนานของสมุยก็ว่าได้นะก็ถือว่าโอเคนะแอดง่วงอ่ะไม่รู้ตื่นมองไม่เห็นใช่ก็ยังไม่เปิดอ่ะโอเคเพื่อนเพื่อนก็ลืมอ่ะทำเวลาด้วยตอนส่งขนมก็เราก็ต้องทำเวลาใช่ไหมได้อยู่ไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะว่ามันเป็นแหล่งความทรงจำใช่ไหมมันเป็นความทรงจำของเขาล่ะในวัยรุ่นไงที่ว่ามาเล็กเก็บผับมาที่
ที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยหลายๆคนผมคิดว่าอาจจะเคยมาแล้วแล้วกำลังโหยหาบรรยากาศเก่าๆอยู่สถานที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกปลดปล่อยออกจากสิ่งที่เขาเรียกว่าความกดดันของปัญหาที่เราเจอในชีวิตประจำวันก็เข้าใจนี่ก็จะสุดทางแล้วเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อมากนักท่องเที่ยวเนี่ยเรียกร้องที่จะต้องการมาที่นี่เยอะมากเพื่อนเมื่อก่อนนะนี่ครับนี่ก็สุดทางแล้วเพื่อนก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปตรงจุดที่เรียกว่าถนนที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็ไปปิดคลิปกันที่นั่นโอเคครับเพื่อนๆเพื่อนรู้สึกอะไรบ้างไหมกับคลิปที่เราพาเพื่อนๆมาดูกันในวันนี้มีคนอาจจะบอกว่ารู้สึกโซ่ดังก็ถ้ารู้สึกยังไงก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกเราด้วยรู้สึกดีใจรู้สึกเห็นภาพบรรยากาศแล้วรู้สึกว่ายังเหมือนเดิมหดหู่ยังต้องการแสงสีมากกว่านี้ก็บอกเราเข้ามาแล้วถ้าใครชอบคลิปของเราเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกับการทำคลิปของพวกเราด้วยนะเพื่อนๆก็สนุกหอมปากหอมคอแล้วก็ค่ำคืนวันนี้ก็แอดมินเมื่อยตูดวันนี้นี่ก็รอบที่2แล้วเพื่อนๆของเกาะของเรานี่ที่เราอยู่อาศัยเนี่ยเพราะว่าไปส่งของมารอบแรกเสร็จก็มาทำคลิปกับเพื่อนๆต่อนะครับค่ำคืนวันนี้ก็หนักพอสมควรไปผจญภัยดูในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้เห็นถึงบรรยากาศที่แท้จริงของวันที่2พฤศจิกาอัปเดตกันให้เห็นกันเลยนะเพื่อนๆนะโอเคเพื่อนๆเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนปิ๊งๆจังเลยมีคนสั่งเค้กเข้ามาอีกแล้วเหรอสงสัยอ๋อลืมแจ้งไปเดี๋ยววันที่6เนี่ยเราจะทำการไปทำบุญนะเพื่อนแต่เราไม่ได้แจ้งบอกเพื่อนล่วงหน้าแน่นอนคลิปนี้ก็อาจจะลงไปในวันที่6หรือว่าอาจจะหลังวันนั้นไปอีกก็ให้เพื่อนๆร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับเป็นการทำเค้กไปแจกโรงทานนะเพื่อนๆนะในงานทอดกฐินประจำปีของวัดนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยได้ถูกจัดแล้วครับผมไม่รู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเขายกเลิกไปหรือว่าเขาระงับการจัดงานประเภทนี้ไปนะครับปีนี้ก็เริ่มจัดแล้วเราก็เลยถือโอกาสนี้ทำเค้กไปให้กับโรงทานเนี่ยเพื่อแจกจ่ายผู้คนนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนก็ให้เพื่อนๆ อนุโมทนานะครับเจอกันสวัสดีครับ
ขอบคุณครับแอดมินประเดี๋ยวครับอีกรอบ ลืมเมื่อกี้ลืมสุดท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะถ้าใครสังเกตเห็นตอนที่เราเริ่มถ่ายต้นคลิปเนี่ยว่าน้ำมันที่เราเริ่มใช้มันเท่าไหร่ในหนึ่งรอบก่อนเนี่ยเราใช้น้ำมันไปเท่าไหร่ตอนนี้ 23.8 เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูว่าถ้าใครสังเกตนะก็คอมเมนต์มาบอกด้วย โอเคครับสวัสดีครับ